สวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะคะก็ช่วงใกล้จะเที่ยงแบบนี้นะคะมาเจอกันในรายวิชานะคะธุรกิจค้าปลีก2นะซึ่งวันนี้เองนะคะอ่ะเดี๋ยวทำการทักทายก่อนดีกว่าตอนนี้เงียบกันหมดเลยหรือว่านะคะนะตอนนี้หรือว่านักเรียนกำลังไปเข้าห้องน้ำกันอยู่หรือเปล่าแอบไปเบรกกันอยู่หรือเปล่าใครที่ยังไม่ได้เข้ามาทำการทักทายนะตอนนี้เข้ามาทำการทักทายกันก่อนได้เลยนะอาจารย์ชื่ออะไรจำได้ไหมจำหน้ากันได้หรือเปล่าคะว่าคนนี้ชื่ออาจารย์อะไรมีใครจำได้บ้างเอาผมสั้นนะผมสั้นครั้งที่แล้วเราเจอกันอาจารย์ยังผมยาวอยู่นะวันนี้เจออาจารย์แล้วอาจารย์ผมสั้นนะคะมีใครจำได้บ้างไหมนะคะแนะนำรายวิชาก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวอาจารย์แบงค์ขอเปิดสกายทิ้งไว้ก่อนแล้วกันนะคะอาจารย์แบงค์ขอแนะนำรายวิชานิดนึงก่อนแล้วกันนะคะรายวิชานี้นะคะเป็นวิชาธุรกิจค้าปลีก2เชื่อวิชาธุรกิจค้าปลีก2นะคะก็เล่มนี้ก็จะเน้นในเรื่องของความสำคัญของลูกค้าพฤติกรรมของลูกค้านะกระบวนการการบริการลูกค้าเทคนิคการขายและการให้เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าหลังจากนี้ไปเนี่ยพอเราเรียนตรงนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะครูแป้งเชื่อว่านักเรียนเนี่ยกลับไปนักเรียนจะสามารถบริการลูกค้าได้ดีกว่านี้เดิมทีดีๆอยู่แล้วนะแต่ต่อไปถ้าได้ทำได้มากกว่านี้จะดีกว่านี้มากๆเลยนะคะเดี๋ยวจะได้จะชี้แจงในเรื่องของงานนิดนึงละกันเนาะในรายวิชาธุรกิจค้าปลีก2นะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะขออนุญาตจันแป้งแป๊บนึงนะคะตอนนี้นะคะนักเรียนคงจะจำอาจารย์ได้นะคะอาจารย์ชื่อสิริพรประสานทรัพย์หรือนักเรียนจะเรียกว่าอาจารย์ป๋องแป้งนะจะเรียกอาจารย์ป๋องแป้งตลอดเลยทีนี้เดี๋ยวมาดูในเรื่องของการเก็บคะแนนกันดีกว่าเนาะว่าเราใช้วิธีการไหนในการเก็บคะแนนนะคะอาจารย์ท่านขอขยายตัวอักษรนิดนึงนักเรียนจะมองไม่ชัดนะคะมันจะมีเล่มคู่มือปฏิบัติการนะคะ20คะแนนบูรณาการ40จิตวิสัย20แล้วก็สอบปลายภาค20นะคะรวมกันเป็น100คะแนนเต็มซึ่งเล่มคู่มือปฏิบัติการนะตอนนี้มีใครมีเล่มอยู่ในมือบ้างแล้วคะมีไหมบูรณาการของอาจารย์แป้งแล้วก็ทุกๆรายวิชาจะให้นักเรียนด้วยกันทั้งหมด40คะแนนนะคะให้นักเรียนด้วยกันทั้งหมด40คะแนนแล้วมีในเรื่องของจิตวิสัยในเรื่องของการเข้าเรียนนะคะการทำกิจกรรมต่างๆการส่งเล่มคู่มือปฏิบัติการนะคะแล้วก็ความรับผิดชอบความใส่ใจมีเยอะแยะมากมายเลยในการเก็บจิตวิสัย20คะแนนแล้วก็สอบปลายภาคอีก20คะแนนด้วยกันทีนี้นะคะตอนนี้ใครนะคะใครมีคู่มือปฏิบัติการอยู่ในมือบ้างมีไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวครูแป้งจะส่งทางอินบ็อกซ์ Facebook ไปให้มีไหมคะตอนนี้ให้นักเรียนตอบสกายจันแป้งมาหน่อยหนึ่งเนาะเผื่อใครนะคะไม่มีตรงนี้นักเรียนก็อินบ็อกซ์ทาง Facebook ของอาจารย์ชื่อสิริพรประสานทรัพย์หรือนักเรียนสกายเข้ามาก็ได้ว่านักเรียนใช้ชื่อ Facebook อะไรแต่จริงๆแล้วถ้าสะดวกกว่านักเรียนอินบ็อกซ์เข้ามาหาจันแป้งเลยดีกว่าเนาะนะคะรู้สึกว่าตอนนี้นักเรียนจะหายเงียบไปหมดเลยนะอ๋อนะอาจจะไปพักเบรกกันอยู่ใช่ไหมยังอยู่กันใช่ไหมลูกยังอยู่ในทักทายอาจารย์แป้งหน่อยสิคะนะคะอันนี้เป็นนักเรียนนักเรียนเขียนก่อนนะคะว่าวิธีการเก็บคะแนนทำอย่างไรบ้างนะเก็บในเรื่องของเล่มคู่บริการ20คะแนนบูรณาการจิตวิสัยแล้วก็สอบปลายภาคนะคะตอนนี้เห็นหลายโรงเรียนกำลังออนอยู่เลยนะให้นักเรียนเข้ามาทำการทักทายด้วยนะคะมีหลายโรงเรียนเลยมีพนิชยการเชียงใหม่นะคะสายเมสมีศูนย์สุราษฎร์จันทบุรีชนะพลขันนะคะหาดใหญ่เทคโนโลยีเอเชียแล้วก็ศูนย์การเรียนต่างๆด้วยนักเรียนจบเรียบร้อยแล้วแจ้งอาจารย์แป้งด้วยนะคะเดี๋ยวอาจารย์แป้งจะได้อธิบายในเรื่องของหัวข้อที่1ที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะตอนนี้ทำไมสัญญาณมันช้าหรือเปล่าหรือว่ายังไงเอ่ยดูนักเรียนเงียบๆไปนะวันนี้ต่อไปนะคะเดี๋ยวนักเรียนโจทย์จุดประสงค์การเรียนรู้เลยนะคะ
จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในหน่วยที่หนึ่งนี้บอกว่าให้นักเรียนอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับลูกค้าได้นะคะแล้วก็บอกความหมายและความสําคัญของลูกค้าได้อธิบายธรรมชาติของลูกค้าได้แล้วก็จําแนกประเภทของลูกค้าได้นะคะอันนี้คือในเรื่องของลูกค้าทั้งหมดนะนะคะเดี๋ยวครูให้นักเรียนได้ดูลักษณะของลูกค้านี้เป็นในเรื่องของโตไปไม่โกไม่รู้ว่านักเรียนจะจําได้หรือเปล่านะอัญชลีเธอตายแน่ค่ะอันนี้ก็คือหนึ่งตัวอย่างของลูกค้านะคะนักเรียนจดทั้งหมดเลยนะคะลูกนะคะเดี๋ยวครูแป้งขอท้าทายทางสกายนิดนึงตอนนี้สกายมาเยอะแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้สัญญาณขัดข้องนิดนึงนะสัญญาณขัดข้องครูก็ว่าเอ๊ะนักเรียนของครูหายไปไหนกันหมดนะนะคะเดี๋ยวขอทักทายก่อนแล้วกันเนาะโอเคสวัสดีวิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรีด้วยค่ะถ้าไม่ทักทายเป็นไปไม่ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ตามด้วยนะคะสวัสดีศูนย์พระราม2พระราม2ว่าคอมก็เพิ่งจะใช้ได้ของครูแป้งเหมือนกันคอมก็เพิ่งจะใช้ได้เหมือนกันนะลูกแล้วก็ตามด้วยนะคะสวัสดีศูนย์การเรียนลำปางจ้าโอ๊ยเสียงหายนะเสียงหายมากเลยแล้วก็ตามด้วยนะคะโอเคนะคะสวัสดีเทคโนโลยีเบญจาด้วยค่ะอาจารย์ไปทางกำลังจะจัดการให้นะคะแล้วก็โอ๊ยหลายโรงเรียนเลยโอ้ขอโทษทีนะคะเสียงคุณแป้งหายนะคะแล้วก็ตามด้วยนะคะสวัสดีอาจารย์สิริพรประสานซ้ำนะคะสวัสดีศูนย์สุราด้วยค่ะมีแล้วน้องไม่เดิมแล้วณตอนนี้นะคะใครยังไม่มีบ้างครูแป้งจะได้อินบ็อกซ์ส่งไปให้แล้วเองก็สามารถทําการดาวน์โหลดได้เลยมีไหมขออนุญาตขึ้นโชว์จุดประสงค์แป๊บนึงนะคะนะคะตอนนี้นะคะเรากำลังจดหัวข้อจุดประสงค์การเรียนรู้นะใครที่ยังไม่มีอินบ็อกซ์มาหาอาจารย์แป้งได้เลยลูกอาจารย์แป้งออนเฟซบุ๊กอยู่ตอนนี้นะนะคะเฟซบุ๊กอาจารย์แป้งชื่อเสรีพรประสานทรัพย์นะคะสําหรับนักเรียนที่แบบว่าครูปลายทางยังไม่ได้ทําการดาวน์โหลดให้นักเรียนจะไปทําการดาวน์โหลดเองก็ได้อาจารย์ตั้งได้เลยแต่บางศูนย์การเรียนวิทยาเครือข่ายแล้วก็โรงเรียนสพทุกอย่างเนี่ยคุณครูนะคะคุณครูทางปลายทางก็ได้ส่งนะคะได้ดําเนินการดาวน์โหลดงานนักเรียนแล้วแหละมีไหมเอ่ยไม่น่าจะมีเนาะจุดประสงค์การเรียนรู้จบเรียบร้อยแล้วหรือยังจ๊ะนะคะสำหรับบทนี้นะนักเรียนจะได้รู้เลยว่าลูกค้าที่เราพบเจอมันมีกี่ประเภทนักเรียนจะสามารถบอกความหมายของลูกค้าแล้วก็ความสําคัญของลูกค้าได้ด้วยอธิบายธรรมชาติของลูกค้าว่าจริงๆแล้วเนี่ยธรรมชาติของลูกค้าเป็นยังไงบ้างแล้วก็จําแนกประเภทของลูกค้าได้ด้วยนะคะว่าลูกค้าแต่ละประเภทมีลักษณะเป็นยังไงแล้วก็เราจะมีวิธีแก้ไขลูกค้าได้อย่างไรบ้างนะแล้วก็ตามด้วยสวัสดีศูนย์เพชรบุรีจ้านะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนเรากลับมาเจอกันรอบนี้ก็ครั้งที่2แล้วนะคะรอบนี้นักเรียนจะได้รับความรู้ตัวอย่างมหาศาลเลยในเรื่องของลูกค้านักเรียนจะได้เข้าใจในเรื่องของลูกค้ามากยิ่งขึ้นรู้จักวิธีการแก้ไขมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนแล้วกันช่วงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะให้นักเรียนชมอัญชลีก่อนแล้วกันใครจำอัญชลีได้มากในเรื่องของโตไปไม่โกงใครจำได้บ้างไหนยกมือบอกครูแป้งซิสอัญชลีเธอตายแน่ใครจำได้บ้างคะครูแป้งเคยเปิดให้ดูแล้วใช่ไหมหรือว่าครูแป้งยังไม่เคยเปิดให้นักเรียนรอบนี้ดูเลยอัญชลีเธอตายแน่ยังใช่ไหมขอดูสกายหน่อยนะขออีกสักครั้งได้เดี๋ยวครูแป้งจะให้นักเรียนได้ชมอัญชลีเธอตายแน่นะอันนี้ให้นักเรียนได้ดูในเรื่องของความเป็นอยู่นะคะการใช้ชีวิตประจําวันนะอัญชลีเนี่ยถือว่าเป็นลูกค้าอีกหนึ่งคนเหมือนกันลักษณะนิสัยของลูกค้าแบบอัญชลีก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูพฤติกรรมของอัญชลีกันดีกว่านะหลังจากที่วันนี้เรามาเจอกันครั้งแรกเราสร้างเสียงหัวเราะให้กันและกันก่อนดีกว่าเนาะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันครูแป้งเชื่อว่านักเรียนหลายคนก็คงจะพร้อมที่จะดูแล้วนะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าเนาะอัญชลีเธอตายแน่ค่ะไปชมเลยเดี๋ยวครูแป้งจะเปิดเสียงดังๆให้เลยเนาะเลยจะได้ดูได้แบบเสียงชัดเจนนะคะOh, my God.
วยเลยแค่เก็บทั้งสามเดือนนะคุณจะได้ใบนี้อ่ะเพื่อใบนี้เท่านั้นสามเดือนนี่แทนไม่ได้อันอุ้ยเห็นที่ไหนเธอเห็นแล้วจะปิ้งเปล่านี่นี่ได้นี่เหมือนของถูกนะดูหน้าอกมันคืนก็ได้เอาไว้ก่อนนี่อาหารเนี่ยตักมามากขนาดนี้กินไม่หมดโดนกลับบ้านนะยะกินบนโต๊ะไม่หมดก็เอากลับไปอีกสิยะเขาไม่รู้เขาไม่ว่าไปดูแต่นี่มันโกงเขาในนี้อะไรจะดีหรอเอ็ดโอเคแหละเสียค่าปรับกันคนต้องน้อยหลังแล้วนั้นเช็คบินเลยไหนๆทำแล้วอ่ะก็เปล่าก็มีสิแกเราต้องเลือกนี่กินมือเย็นเย็นจะตายจะแก่จะกินให้อร่อยฉันก็ไม่พลาดสาวเก็บกินข้างหน้าได้อีกเนาะขึ้นแล้วคอมแล้วเดี๋ยวไม่อร่อยนี่เดี๋ยวไม่อร่อยมาดีละตื่นละไปซื้อในแผงของนะคะกระดาษชำระของเรานะคะนาทีทองนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะหน้าที่สุดท้ายนะคะไม่ใช่ว่าเราไม่ใช่ทำใจนะแกใจยังไม่ถึง7วันเลยแล้วมันจะมีชีวิตอยู่ที่อะไรอ่ะนี่พวกใครไม่ได้ระยะฉันเคยเตือนกันแล้วแกทำตัวเองแค่นั้นเลยแล้วก็ถึงเวลาอย่างนี้แล้วแกก็สมัยเรียกร้องโอดครวญดูซิว่ามันคุ้มกันไหมอาหารไม่กี่อย่างเนี่ยนะกระเป๋าเป็นหมื่นทำไมเวลาที่แกทำอะไรเนี่ยแกไม่คิดที่จะหนีก่อนนู่นก็จะเอานี่ก็จะเอาสุดท้ายเป็นไงเหนื่อยละเยอะอันตรายแกมันเยอะโอเคฉันมันเยอะนะใช่ไหมต่อไปเนี้ยฉันจะไม่เยอะแล้วฉันจะน้อยให้ดูจะทำให้ทุกคนได้เห็นและฉันอะทำได้ฉันจะพอเพียงอ
ทำมาได้ไงทำไมถึงได้โตขนาดนี้ก็นี่ไงฉันก็ทำตามที่แกบอกนะฉันมีเยอะต่อไปฉันจะพอเพียงแล้วเมื่อเช้าฉันก็เดินมาด้วยเดินจากคอนโดไปขึ้นรถที่นักซอยเดินมาออฟฟิศคอนโดแกมาออฟฟิศก็พัดพายลำคาเนี่ยนะแกฉันก็ประหยัดกันเยอะนะข้าวรถตู้30บาทข้าวมาไปใส่15บาทวันนี้ฉันจะได้กัน15บาทเอาไว้ก่อนตอนเนี้ยแกต้องไปกินข้าวเที่ยงกับฉันก่อนจะไปเถอะเดี๋ยวฉันรอกินมื้อเย็นทีเดียวแล้วกันยังไงมันก็ต้องหิวอีกอยู่ดีอ่ะประหยัดนะแท็กก็ได้อีกอ่ะไปเถอะไปเถอะเอาจริงเหรออืมคุณทำอย่างนี้มันแย่มากเลยนะครับมันนอนหลับในที่ทำงานมันใช้ได้ที่ไหนครับเล่นหนีโดยการของเราเนี่ยจะพัฒนาได้ยังไงคุณเล่นหนีทำงานเราคุ้นอยู่เนี่ยที่จะนอนในที่ทำงานกลับบ้านเลยดีกว่าครับใจโตโหขึ้นสีเป็นหน้าตาเลยประเทศไทยมีสามที่ไม่ได้พวกคุณแหละรู้ตัวกันเลยชอบเวลาพงพิมพ์งานให้อ่ะพงใช้ฟอนต์ใหญ่ใหญ่มันเต็มไม้มันเต็มตาดีเวลาเห็นอะไรอย่างเงี้ยไหวไหมเนี่ยฉันบอกแล้วใช่ไหมให้กินข้าวเที่ยงโอเคนะแกแกไม่โอเคเก็บของดีมากเดี๋ยวฉันพาไปขึ้นรถกลับบ้านรอก่อนนะแกไม่เป็นไรวันนี้กลับเองได้คือมันดีได้ยังไงแกแกไม่ไหวแล้วเว้ยแท็กซี่เถอะไม่มีเงินแล้วเงินหมดกับกระเป๋าหมดแล้วถ้าเป็นแท็กซี่อีกอะตายแน่นี่ฉันไม่อยู่ที่นี่ได้ไงอ่ะจะเป็นลมตอนที่อยู่ป้ายรถเมล์นี่ฉันว่าไอ้ที่แกทำอยู่เนี่ยมันไม่ได้เรียกว่าพอเพียงแล้วมันเป็นอาการของคนขี้งกเมื่อก่อนแล้วก็ปุ้งเปื่อยทำไมตอนนี้ก็ขี้งกจนตัวเองลำบากสรุปแล้วเนี่ยคำว่าพอเพียงของแกมันหมายความว่าอะไรกันแน่คะทำอะไรที่มันพอดีพอดีไม่ลำบากตัวเองไม่เดือดร้อนคนอื่นได้ไหมฉันเนี่ยต้องแบกร่างของแกให้กลับมาที่คอนโดเนี่ยมันเหนื่อยมากเห็นใจกันบ้างไหมเอาหน้าหัวฉันขอโทษละกันแต่ก็ขอบใจนะที่พามาส่งว่าแต่ค่าที่เท่าไหร่ออกเอง 3,000ใช้แทนกันนะหยุดเลยไม่ใช่เวลาที่แกจะมาถามฉันฉันต้องถามแกนี่แกเนี่ยนะไม่ได้อดอาหารจนเป็นลมหรอกแต่แกท้องเสียบอกฉันมาเลยว่าแกไปกินอะไรมาฉันก็ตอนที่แกลงไปกินข้าวเที่ยงฉันอยากประหยัดอ่ะฉันก็เลยกินซูชิที่หอบมาจากร้านเมื่อวานเนี้ยก็คิดว่ามันไม่เป็นอะไรหรอกก็เลยกินหมดเลยฉันว่าแล้วจะรู้ไหมว่าพอแกหมดสติไปที่ป้ายรถเมล์มันเกิดอะไรขึ้นอันดุลีI'm gonna go to the hospital.
อนนี้แล้วจะรู้ไหมว่าบนแท็กซี่อ่ะมันเกิดอะไรขึ้นซูชิของแกมันถึงกำหนดคลอดแกก็ทำคลอดซูชิของแกเนี่ยเต็มเบาะหลังที่แท็กซี่เขาเลยอย่านะแกเก็บมันเอาไว้อย่าปล่อยให้มันเอาค่าแท็กซี่เนี่ยแค่205แต่ที่เหลือเนี่ยเป็นค่าล้างแบบค่าทำขวัญคือพออย่างนั้นก็ได้มาสามพันเลยเหรออืมโอ้ยมึงทำไปยากแล้วว่าเลยใจมากผ่านนะคะเป็นยังไงบ้างสรุปไหมสรุปแล้วนะคะประหยัดจนเกินไปใช่ไหมคะลูกประหยัดจนเกินไปจนเกิดปัญหาเกิดขึ้นนะคะถ้าเราเจอลูกค้าประเภทแบบอัญชลีเนี่ยนะในฐานะที่สมมติว่าเราเป็นเจ้าของร้านเราเป็นเจ้าของร้านแล้วก็อัญชลีต้องแบบไปเก็บอาหารเข้ามาอย่างนั้นมันก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ถูกต้องทีนี้เนี่ยครูแป้งก็จะสอนนักเรียนในเรื่องของวิธีการที่เราจะแก้ไขปัญหาเวลาถ้าเราเจอลูกค้าประเภทแบบนี้นะคะหันใหญ่ส่งสติ๊กเกอร์มาหัวเราะชอบใจใหญ่เลยนะคะสนุกไหมเรื่องนี้สนุกเนาะอย่างน้อยเนี่ยเขาจะต้องสอดแทรกในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะคะในเรื่องของความซื่อสัตย์ด้วยและที่สำคัญนะคะก็จะมีในเรื่องของแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะทำยังไงก็ได้นะคะที่เวลาเราจะประหยัดก็ต้องประหยัดแบบว่าไม่ให้ใครเดือดร้อนนะคะต้องประหยัดแบบไม่ให้ใครเดือดร้อนด้วยถ้าต่อไปเลยดีกว่าเนาะเดี๋ยวนักเรียนจดประสงค์เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้มีใครจะอินบ็อกซ์มาหาครูแป้งไหมเดี๋ยวครูแป้งดูซิมีใครจะอินบ็อกซ์มาหาไหมอ่ะแป๊บนึงนะสุราษฎร์หัวเราะนะคะนะตอนนี้อินบ็อกซ์มาอาจารย์แป้งได้เลยอาจารย์แป้งชื่อสิริพรประสานทรัพย์ครูแป้งจะได้ส่งไฟล์งานให้นักเรียนได้เลยมีไหมครูแป้งรออยู่นะตอนนี้กำลังเปิด Facebook อยู่นะคะมีไหมเอ่ยมีไหมหรือว่าทำการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วน่าจะดาวน์โหลดเรียบร้อยหมดแล้วเนาะลักษณะรายงานของอาจารย์แป้งนะเป็นแบบนี้เดี๋ยวครูแป้งให้ดูอ่านเล่มเป็นแบบนี้นะลูกนี่ลูกเล่มเป็นแบบนี้แล้วเองก็เขียนชื่อนามสกุลนะคะให้ถูกต้องอันนี้เป็นคู่มือปฏิบัติการค่ะปีก2นะคะหลังจากนั้นก็จะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนะคะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำกันนักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะคะอาจารย์แป้งโทษทีนะไฟล์ตัวนี้ไฟล์ติดแป๊บนึงเป็นตัวนี้นะคะลักษณะงานจะเป็นตัวนี้ทั้งหมดนะโล่งๆแบบนี้นะคะนี่งานเป็นแบบนี้นะลูกมันจะเป็นตัวโล่งๆแบบนี้นะคะนักเรียนได้ทำกิจกรรมเป็นไงใบงานถ้าพิมพ์สีจะสวยนะคะแล้วก็กิจกรรมเสริมเพิ่มคะแนนตรงนี้เอาไว้ทำเวลาตอนที่นักเรียนนะคะครูจะให้นักเรียนทำกิจกรรมข้างในนะลูกหรือเข้าไปดาวน์โหลดใน PMS ก็ได้นะคะลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวย่อนิดนึงก็ได้เดี๋ยวค้างหน้าจอไว้นิดนึงนักเรียนจะได้เห็นชัดๆว่าเป็นแบบไหนนี่อันนี้หน้าปกเป็นแบบนี้นะคะนะคะต่อไปเลยนะเดี๋ยวดูซิมีใครจะอินบ็อกซ์มาไหมอ
เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเลยดีกว่าเนาะครูแป้งมีหัวข้อนี้มาหัวข้อหนึ่งเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้คิดกันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีในเรื่องของลูกค้าด้วยนะจันแป้งก็เตรียมคลิปมาเยอะอยู่เหมือนกันแต่อันนี้เป็นหน้าปกนะให้นักเรียนได้ดูก่อนแล้วกันเนาะเผื่อใครจะยังไม่เรียบร้อยนะคะไม่รู้จะยังไงเดี๋ยวจันแป้งให้นักเรียนดูการเก็บคะแนนนิดนึงก่อนแล้วกันนะสำหรับนักเรียนที่ยังทำการจดไม่เรียบร้อยนะคะในเรื่องของการเก็บคะแนนพอคาบนี้เนี่ยเราจะพูดถึงคร่าวๆก่อนในรายวิชานะว่าเราจะเรียนรู้ในเรื่องของอะไรบ้างนะสำหรับนักเรียนที่กำลังงงนะว่าเล่มคู่มือปฏิบัติการ20คะแนนเป็นยังไงอะไรยังไงนะคะนักเรียนก็สามารถนะทำการศึกษาข้อมูลก่อนได้เพราะงานของอาจารย์แป้งจะเป็นงานแต่ละสัปดาห์นะคะงานแต่ละสัปดาห์ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดกันในเรื่องของหัวข้อของลูกค้านะคะแล้วเรียนจดหัวข้อนี้ก่อนละกันเนาะเป็นหัวข้อแรกที่เราจะได้เริ่มเรียนกันนะคะ consumer ตัวนี้นะลูกค้าคือใครนักเรียนก็ได้พบเจอลูกค้ามาละเยอะแยะมากมายเลยนะคะลูกค้าก็คือผู้ที่มาติดต่อกับเรานะคะซึ่งเป็นผู้ที่หวังพึ่งหรือว่าได้รับผลประโยชน์จากสินค้าหรือบริการนั่นเองอันนี้เราเรียกว่าลูกค้านะคะลูกค้ามีเยอะแยะมากมายเลยนะปัจจุบันนี้นะเดี๋ยวครูตั้นจะมีประเภทของลูกค้านักเรียนดูแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันแก้ไขปัญหาของลูกค้ากันเนาะนะคะนักเรียนทำการจดหัวข้อนี้ก่อนนะตรงนั้นเดี๋ยวจันแป้งปิด Facebook เลยนะถ้านักเรียนไม่มีนักเรียนมีหมดแล้วนะคะถ้านักเรียนมีหมดแล้วนะในเรื่องของเล่มคู่ปฏิบัติการนะคะนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยเข้าใจในความหมายของคำว่าลูกค้าจริงๆว่าแท้จริงแล้วเนี่ยลูกค้าคือใครนะคะเราก็จะสังเกตได้ว่าลูกค้าเนี่ยมีพฤติกรรมที่เยอะแยะมากมายเลยนะคะเราควรจะต้องมีวิธีการปรับปรุงแก้ไขซึ่งลูกค้าเนี่ยเราเจอในปัจจุบันเนี่ยโอ้โหนะใครเจอลูกค้าประเภทไหนบ้างเดี๋ยวบอกครูหน่อยสิมีหลายประเภทเลยใช่ไหมลูกค้าเข้ามาอาจจะไม่ค่อยยิ้มกับเราอาจจะไม่พูดดีกับเรานะคะแล้วก็รู้สึกว่าบางคนเนี่ยอาจจะเจอลูกค้าเนี่ยโวยวายใส่ด้วยมีใครเคยเจอลูกค้าที่แบบโวยวายใส่เราบ้างไหมคะมีไหมแล้วนักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเนี่ยลองบอกอาจารย์สิคะลูกนักเรียนมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างในกรณีที่แบบว่าเจอลูกค้านะคะเจอลูกค้าที่นิสัยไม่ดีนะบางคนเจอลูกค้าที่นิสัยไม่ดีด้วยนะแบบว่าขี้โวยวายนะคะหรืออาจจะมีใช่ไหมเบนจ่ามีแล้วเบนจ่าแก้เบนจ่าเจอลูกค้าแบบไหนคะไหนเบนจ่าเล่าให้ครูแป้งฟังสิคะลูกเอาอย่างนี้เราคอลวิดีโอหากันดีกว่าไหมเล่าประสบการณ์ก่อนละกันเนาะในช่วงของคาบแรกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเล่าประสบการณ์กันก่อนว่าเราเจอลูกค้าประเภทไหนกันมันตรงตามที่อาจารย์แป้งได้สอนหรือเปล่านะคะเบนจาบอกว่าวิธีการแก้ปัญหาของหนูก็คือยิ้มอย่างเดียวยิ้มไว้ก่อนยิ้มไว้ก่อนช่วยได้เสมอถูกต้องค่ะเวลาเราไม่ว่าจะคือจริงๆแล้วอะถึงไม่เกิดกับลูกค้าเกิดกับตัวเราเองไม่ว่าเราเจอปัญหาอะไรถ้าเรายิ้มไว้ก่อนทุกอย่างมันจะผ่านไปด้วยดียิ้มอย่างเดียวก็ทำให้เรามีความสุขได้ใช่ไหมลูกไหนเบนจาลองเล่าเหตุการณ์ให้ครูฟังสิคะเกิดปัญหาอะไรบ้างยิ้มไว้ก่อนแล้วก็จะดีขึ้นนะคะยิ้มไว้ก่อนแล้วก็จะดีขึ้นไม่ว่าจะอะไรก็ตามทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีถ้าเรายิ้มอย่างเดียวนะคะโรงเรียนอื่นล่ะนอกจากเป็นจะมีไหมเวลานักเรียนเจอปัญหากับลูกค้าเจอลูกค้าแบบโวยวายบ้างล่ะเจอลูกค้าเอาแต่ใจบ้างเจอลูกค้าพูดไม่ดีกับเราบ้างโรงเรียนอื่นมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างอย่างเป็นจะบอกว่าให้ยิ้มไว้ก่อนสู้สู้อย่างเดียวยิ้มไว้ก่อนเลยโรงเรียนอื่นล่ะมีไหมนักเรียนจดเรียบร้อยแล้วแจ้งครูแป้งด้วยนะคะนะคะต่อไปเราจะเจอกัน2ชั่วโมงเนาะในวันจันทร์ใช่ไหมคะเดี๋ยวครูแป้งก็จะมีคลิปวิดีโอตัวอย่างให้นักเรียนได้ชมด้วยในเรื่องของลูกค้านะแล้วก็ดูวิธีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับลูกค้าทั้งหมดด้วยนะเราเจออะไรสนุกก็จะมาเปิดให้นักเรียนได้ชมกันด้วยนะคะนะวันนี้ทำการจดตรงนี้ก่อนเนาะจันทบุรีบอกว่าจันค้าจดเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวคุณแป้งจะถ้ามีเวลาพอนะคุณแป้งจะมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำนะคะในเรื่องของลูกค้าแน่นอนว่าจะต้องสอดคล้องกับอาชีพบริการอยู่ละนะเป็นอาชีพบริการเดี๋ยวคุณแป้งจะมีฉ่อยให้นักเรียนได้ชมกันฉ่อยในเรื่องของฉ่อยงานบริการ
เดี๋ยวเราจะได้รู้กันว่างานบริการเนี่ยมันทำยังไงแล้วพนักงานต้องทำอย่างไรบ้างพร้อมที่จะดูฉอยหรือยังคะลูกในเรื่องของฉอยงานบริการพร้อมแล้วหรือยังพร้อมแล้วส่งสัญญาณให้ครูแป้งหน่อยค่ะส่งสัญญาณมาเลยนะนักเรียนจดเรียบร้อยแล้วนะเวลาจะเหลือพอดูฉอยของเราไหมเนี่ยน่าจะพอใช่ไหมอ้าวมาแล้วส่งสัญญาณมาแล้วว่าเรียบร้อยแล้วอ้าวเดี๋ยวเราไปนะคะเดี๋ยวเราไปชมถอยนะคะถอยเดี๋ยวเรื่องของงานบริการกันก่อนเนาะไปดูลักษณะของงานบริการกันว่าเอ๊ะมันเหมือนกับที่เราได้บริการหรือเปล่านะคะสนุกสนุกก่อนละกันเนาะแล้วเราค่อยไปซีเรียสกันในวันจันทร์ละกันนะในเรื่องของเนื้อหาสาระนะคะวันนี้ดูเบื้องต้นไปก่อนละกันอ่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะนี่เราขับรถถือครับผมนะระวังระวังเออจริงจริงไม่ม่วงเราโม่เลยโอ้โหโดนเนี่ยโดนหน้าเสียหน้าเลยอ่ะจริงทุกขาล้อเลยจริงมะพร้าวจริงมะพร้าวไม่ไหวโอ้ยหายไปเลยเอากินเอาเบอร์หลบทำไมเอาในแท็กซี่อยู่ในรถจะหลบทำไมเอาไปเลยมันเล่นเล่นโหนไม่ได้วะบริการบริการที่สำคัญหลายอาชีพหลายอาชีพไม่รู้ล่ะแหมสามารถช่วยช่วยสวัสดีครับทุกท่านจะพูดถึงเรื่องบริการแบบไทยๆบริการมีอยู่หลายระดับมีอยู่มากแล้วก็มาอยากเช็คงานในเซเว่นท่านเคยเห็นกันทั่วไปแล้วก็ประตูเสียงดังติ๊งต๊องและยิ่งต้องเลยหันมานี่ล่ะหันมาคุยด้วยไม่ได้เลยไงมันเป็นคนบ้าๆบวมๆมาดูก็เปิดประตูเสียงดังติ๊งต๊องแล้วก็หันไปมองแล้วบอกใครบอกเซเว่นกินซีรีส์ต่อรับพวกอย่างนี้แหละครับแต่ไม่มองใครพอซื้อของจ่ายเงินเสร็จสับพอเราจะแบบพอพูดใหม่พอพูดเราตกขนมจีบเราเมาพอเราอยากกินก็เลยบอกว่าเราก็บอกว่านี่สลับเมาไม่มีข้าวเราก็เป็นสลับเมาแล้วเราจะเอาขนมจีบพนักงานก็ต้องรีบบอกว่าไม่มีข้าวไม่มีอะไรฉันว่าเขาพูดก็จะต้องเคยกินพอเราจะกินก็หาให้กินไม่ได้โอ้โหถ้าเคยกินคำพูดถ้าว่าเคยกินพอเราได้ยินแค่เราก็ทักทายถ้าพอประตูดังแก๊สเขาจะพูดสิพอคนไม่มีเขาก็พูดไปสวัสดีค่ะเชิญค่ะโอกาสหน้าเชิญใหม่หาเดินชนประตูดังแก๊สบอกสวัสดีเราต้องมีหมาเข้าค่ายเขาชนประตูแต่ไม่เห็นหมาเขาบอกสวัสดีค่ะเชิญด้านไหนหมาลิ้นหมาหยุดยืนวันนี้เขาคงเชิญเข้าข้างในใครมีเมียทำงานเซเว่นแล้วก็อย่าไปท้อต้องทำใจนอนกับเราปุ๊บตื่นมาปั๊บมองยินดีต้อนรับโอกาสหน้าเยอะจะมาเชิญเราทำไมกันเหรอก็เราเป็นผัวมันจะเชิญเราทำไมบริการที่สะดวกดีคือ SC ที่บริการให้เคยนำรถไปบางที
แท็กซี่เขาก็มีน้ำใจแท็กซี่สุดยอดบริการโทรให้มารับที่บ้านเขาก็มาให้ค่าบริการแค่20ด้วยความรีบเราก็ยินดีให้แท็กซี่บางคันนี้ไม่รู้บริการกันยังไงก็มีระบบแท็กซี่บางทีเขาก็ไม่ไปเขาบอกว่าที่นั่งรถติดไม่คิดจะไปส่งให้เราอยู่บ้านนอกจะไปรามอินทราเขาบอกว่าไม่ไปก็ส่งรถไม่ทันเวลาเขาแล้วมันจะมาจอมนะรถมาไหมหน่อยไปจอดครับคนข้างหน้าได้เวลาส่งรถทำยังไงรักเราแต่ไปรักเขาไม่เราก็ไม่เข้าใจเราไม่เข้าใจแล้วก็ดีขอเราก็สีสมาธิขอเฮ้ยผู้โดยสารเขาไปทางเดียวกันเมื่อรับคนนั้นพาไปไปทางเดียวกันก็ถึงจะรับถ้าคนละทางไม่รับใช่ทำไมถึงรู้ดีแค่เคยขับแท็กซี่ใช่แท็กซี่บางคันพวกเราเคยนั่งแท็กซี่บางคันพวกเราเคยนั่งให้เราฟังตลอดทางไปจะเล่าถึงชีวิตที่รันเขาก่อนจะมาขับรถแสนยากง่ายจะอดจะคอยอยู่ที่บ้านรถวันวันเงินก็ไม่ค่อยได้โอ้ยเศรษฐกิจเรื่องไม่ค่อยดีทำไมขับแท็กซี่ไม่รู้จะขับอะไรมันบอกคนไข้ต้องทุกกิโลทีปืนผมก็มีพร้อมที่จะใช้ผมจะปนเขาก็ควรติดคุกแต่เพิ่งมีอาภรณ์ผมทำได้เรานั่งนิ่งฟังอยู่นานพอมันพูดอย่างนั้นก็นั่งนิ่งกันใหญ่เคยมีข่าวแท็กซี่คงขืนแท็กซี่ทางอื่นเขาก็เสียหายเช้าไปนั่งกับคนขับแท็กซี่แท็กซี่คนนี้บอกว่าเหนื่อยนายเราก็เลยว่าโอ้เราเหนื่อยนายเขาบอกแท็กซี่บางคันนะผมคืนผู้หญิงผมเห็นแล้วจริงๆผมทำได้เขาบอกว่าถ้าเป็นผมที่ผมคืนผู้หญิงเพราะว่าความจริงนะผมชอบผู้ชายบอกเซฟหัวแล้วมันบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวร้องหัวตะทีก็แค่แท็กซี่มันร้ายค่ะนะคะจบไปแล้วนะคะสนุกสนุกต่อแล้วเรามาเจอกันใหม่นะคะวันพรุ่งนี้ในค่าบูรณาการนะคะพูดถึงบูรณาการทั้งหมดแล้วก็วันจันทร์นะคะวันจันทร์กับอังคารเราจะเรียนในเรื่องของทฤษฎีการในเรื่องของการบริการทั้งหมดขอให้นักเรียนนะคะสนุกกับการเรียนในรายวิชาธุรกิจค่ะปีสองนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะวันนี้นะคะต้องบายบายก่อนแล้วกันเนาะสวัสดีอาจารย์ด้วยแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักด้วยนะคะวันนี้บายบายค่ะเด็กๆ